ชมรมอนุรักษ์ปลาตนน้ำและทรัพยากรประมงจังหวัดสกลนครขอเชิญชวนท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าร่วมโครงการปลูกปลาแต่บ่ปลูกต้นใหม่3ปีเหลือกินเหลือใส่เทิดไทยองค์ราชันกฎเกณฑ์ในการเข้าร่วมโครงการมีดังต่อไปนี้ดำเนินโครงการในพื้นที่ทำกินหัวไร่ปลายนาปลาชุ่มชนปลาสาธารณะที่ทำเลเขตวัดดอนปูตาวรรณอุทยานหรืออุทยานแห่งชาติในเขตชุ่มชนของท่านเองวิธีการดำเนินการบอจุดไฟเผาปลาพร้อมกันซอยดับไฟปลาเมื่อพบเห็นตักเตือนกันยับยั้งกันในชุ่มชนบอจุดไฟเผาปลาปล่อยถิ่มลกล่างว่างเป่าเป็นระยะเวลาอย่างหน่อย3ปีโดยบ่มีการบุกลุกแผ่วถางตัดต้นใหม่หน่อยใหญ่หรือปฏิบัติการใดๆที่เป็นบ่อนทำไร่ปลาใหม่ครบ3ปีรับรองทรัพยากรสิกลับมาอุดมสมบูรณ์ปานซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ที่มีสรรพสินค้าให้เลือกหาเลือกใส่โดยบ่ต้องจ่ายเงินซื้อเฮ็ดราหน้าหน้าชนิดน้อยใหญ่ออกตลอดปีกบเขียดกิ่งกากระป๋อมหน่อยสวนเสฮีห้าจิ้งรีดจักกะจันเร่ไร่สนันปลาทุกย่ำแหล่แม่งกินุ่นสนอยู่ทุกเงากอพืชผักต้นต่อผักหวานปลาอาหารข้นกระเบงบานกระลอกกระแตกระตายกุดจีน่อยบินเซินเมหาและอื่นๆอีกมากมายขนานับขอเพียงแต่หันยับยั้งควบคุมไฟปลาย่างเดียวเท่านั้นย่างเดียวบ่ให้เกิดควบคุมไฟปลาย่างเดียวบ่ให้เกิดผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงณห้องหัวใจทั้ง4ของท่านผู้ฟังเองทุกคนแล้วเริ่มต้นโครงการปฏิบัติงานได้ทันทีจากมื้อนี้เป็นต้นไปตลอดชีวิตพี่น้องมาใบใดเธอละก็ยังแกงเสิร์ฟผักสะแงะยะนางคนเฮ็ดกระดางบักแซ่บแท้ดาการใช้จ่ายโดยประหยัดนั้นจะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเองและครอบครัวช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้าการประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผลดีไม่เฉพาะแต่ผู้ประหยัดเท่านั้นยังเป็นผลประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วยกระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9แห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสวันขึ้นปีใหม่วันพฤหัสบดีที่31ธันวาคมพ.ศ. 2502ลูกทุ่งเอิ้นน้องคืนนาตามป่าคือน้ำลูกทุ่งเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูนสกลนครลำดับต่อไปพี่น้องสิได้ฟังอัตชีวประวัติผู้ที่ทุ่มเทความรู้ความสามารถเพื่อสร้างบ้านแปลงเมืองในด้านสติปัญญาให้กับพี่น้องสองฝั่งโขงไว้เป็นพื้นฐานความเจริญก้าวหน้าและความสัมพันธ์อันดีสำหรับพี่น้องไทยกับลาวในอนาคตต่อไปโดยเฉพาะในภาคอีสานบ้านเฮามหาศิลาวีระวงศ์ปราชญ์ชาวบ้านบนเส้นทางการเมืองผู้ที่เกิดและเติบโตในดินแดนภาคอีสานมหาศิลาวีระวงศ์นักปราชญ์คนสำคัญของพี่น้องสปป.ลาวและคนไทยในภาคอีสานบ้านเฮาผู้ริเริ่มค้นคว้าประวัติศาสตร์ลาวโดยคนลาวเป็นผู้ที่ค้นพบต้นฉบับใบล้านมหากาพย์ท้าวฮุ่งขุนเจียงและเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการคิดแบบทงขบวนการลาวอิสระซึ่งต่อมาก็ได้กลายเป็นธงศาสตร์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสปป.ลาวในปัจจุบันมหาศิลาวีระวงศ์จากเด็กหน่อยที่เกิดและเติบโตท่ามกลางต้นหญ้าและโคนตมในพื้นที่ของบ้านน้องมืนทานอำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดของประเทศไทยในซื่อเดิมว่าศิลาจันทนาศิลาวีระวงศ์มีผลงานเป็นที่รู้จักในแวดวงของนักปราชญ์อาจารย์แห่งลุ่มน้ำโขงนับย้อนหลังไปประมาณ75ปีเป็นต้นมาครับมหาศิลาวีระวงศ์หรือว่าอมรศิลปินมรดกอีสานในงานการเชิดชูเกียรติของมหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยสื่อดังในเขตแฟนดินแดนภาคอีสานบ้านเฮาครับเมื่อประมาณ75ปีเป็นต้นมาอันได้แก่การถอดคำประพันธ์วรรณกรรม
ลุ่มน้ำโขงจากหนังสือผูกใบลานเป็นตัวอักษรไทยกับตัวอักษรลาวนี่คือผลงานชิ้นโบแดงของท่านมหาศิลาวีระวงศ์ซึ่งผลงานชิ้นนี้ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่เป็นที่รู้จักมากมายโดยเฉพาะมหากาพย์แห่งอุษาคเนย์เรื่องท้าวหุ่งขุนเจืองผลงานการแต่งกลอนลำเฮ็ดให้ได้เกิดหมอลำคนใหม่ที่มีชื่อเสียงมากมายแต่งตำราเรื่องพุทธศาสนาประวัติศาสตร์ผลงานการเรียบเรียงการแต่งกลอนไทยเวียงจันทร์อันเป็นฉันทลักษณ์คำประพันธ์ลุ่มน้ำโขงที่สืบทอดจากยุคโบราณจนถึงปัจจุบันรวมทั้งพจนานุกรมอีกนำถือได้ว่าท่านมหาศิลาวีระวงศ์นี่เป็นนักปราชญ์ที่รอบรู้ลึกซึ้งและมักสิศึกษาค้นคว้าเฮียนหูอยู่ตลอดเวลาเฮ็ดให้นักปราชญ์รุ่นต่อมาต้องบ่ผ่านเลยสิจะต้องศึกษาและอ้างอิงผลงานของท่านอยู่เสมอครับมหาศิลาวีระวงศ์นี่เป็นนักปราชญ์แห่งสองฝากฟังลุ่มน้ำโขงอย่างแท้จริงจากจุดกำเนิดมือเกิดของเพิ่นเมื่อวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2448เป็นบุตรหลานลูกชาวนาชาวไฮชาวบ้านหนองเมืองทานอำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อท่านอายุได้14ปีก็ได้บรรพชาหรือว่าบวชเป็นสามเณรอันเนื่องจากผู้เป็นพ่อนี่ได้เสียชีวิตแล้วก็บวชเรียนสนใจในเรื่องของการศึกษาเราเรียนมากมายกระทั่งเรื่องของหนังสือธรรมอักษรขอมอักษรไทยหน่อยและอักษรโบราณต่างๆแล้วก็ได้ย้ายไปจำพรรษาอยู่ในวัดโตเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับความเมตตาอุปถัมภ์คำจุนในเรื่องของการศึกษาจากสมเด็จพระมหาวีระวงศ์แล้วจึงได้เดินทางไปศึกษาปริยัติธรรมที่กรุงเทพมหานครจนได้ไปเรียนธรรมหาประโยคจึงได้กลับมาเป็นครูสอนภาษาบาลีที่เมืองร้อยเอ็ดพ่อท่านมหาศิลาวีระวงศ์ได้สืบตามนิสัยสันดานของการสืบเสาะแสวงหาโคดเงาเหล่าก่อครับจึงได้ฮู้ว่าตนเองน่ะมีรากเงาสืบเสื้อสายมาจากพญาเมืองปากอันเป็นปู่ทวดแห่งนครจำปาสักเมื่อราวๆปีพ.ศ. 2473จึงได้เดินทางไปจำพรรษาที่นครหลวงเวียงจันทน์ต่อมาก็ได้ลาสิกขาต่อมามีครอบครัวอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ที่นั่นเขาเฮ็ดงานเป็นเสมียนหอสมุดแห่งชาติและก็ได้เขาสอนอยู่ที่โรงเรียนปาลีวัดศรีสะเกษระยะหนึ่งก็ได้ย้ายไปสอนที่โรงเรียนช่างศิลป์วัดจันทน์ในทางการเมืองได้เขาร่วมกับกระบวนการล่าอิสระของเจ้าอุปราชเพชรฉลาดสมัยนั้นได้เกิดข้อพิพาททางการเมืองกับฝรั่งเศสจึงได้ข้ามฝั่งแม่น้ำโขงมาหลีไพ่อยู่ในฝั่งไทยและก็ได้เฮ็ดงานในหอสมุดแห่งชาติแผนกวรรณคดีภาคเหนือและอีสานช่วงนี้แหละครับได้ค้นพบวรรณคดีเก่าแก่ต่างๆมากมายจากการศึกษาเฮียนหูของเพิ่นที่บ่หยุดนิ่งจักเถื่อจึงได้เกิดการปริวัติถ่ายทอดออกมาเผยแพร่อย่างมากมายซึ่งรวมทั้งเรื่องมหากาพย์ท้าวหุ่งขุนเจืองในปีพุทธศักราช2491ลาวได้รับเอกราชจึงได้กลับไปเฮ็ดงานอยู่ที่ประเทศลาวในปีพ.ศ. 2495ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้ากองวรรณคดีส่วนว่าล่วงเลยมาปีพ.ศ. 2508ก็ได้เสียอายุราชการแต่ก็ยังได้รับเชิญเข้ารับราชการในอัตราจ้างพิเศษของกระทรวงธรรมการแม้สิมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในช่วงปลายปีพุทธศักราช2518ก็ได้รับเชิญไปเป็นที่ปรึกษาของกระทรวงศึกษาและกีฬาและที่ปรึกษาสถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์สังคมจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตจบสิ้นลงในวันที่18กุมภาพันธ์พ.ศ. 2530เวลา 16:00 นที่บ้านนาคำธงนครหลวงเวียงจันทน์นับว่าเป็นนักปราชญ์ที่มีอายุยืนคนหนึ่งเป็นบุคคลสำคัญสองฝากฟังแม่น้ำโขงสิริอายุร่วม82ปีครับมหาศิลาวีระวงศ์เป็นนักปราชญ์แห่งลุ่มแม่น้ำโขงที่มีบทบาทในเรื่องของการสร้างภูมิปัญญาจากรากหญ้าจนถึงสภาหินอ่อนคณูปการแห่งการอนุรักษ์และการปฏิบัติให้เห็นประจักษ์ของภูมิปัญญาโบราณดังเดิมอธิบายสืบทอดได้วางรากฐานการสืบต่อรากเหง้าเป็นแบบอย่างในการเป็นนักเฮียนหูอยู่ตลอดเวลาและตลอดชีวิตเป็นนักปราชญ์ที่อยู่ในความทรงจำตลอดไปเพื่อให้สังคมได้สืบต่อยอดไปได้อย่างต่อเนื่องและสง่างามได้อย่างสมดุลแห่งอดีตสู่ปัจจุบันและมุ่งมั่นสู่อนาคตได้อย่างบ่มีที่สิ้นสุดมหาศิลาวีระวงศ์
จึงสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติยกย่องเป็นอมรศิลปินมรดกอีสานหรืออมรศิลปินมรดกอีสานแล้วแต่สิอ่านครับประจำปีพุทธศักราช2558เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไปเป็นคำชมเชยการประกาศเกียรติคุณจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยการทางด้านการศึกษาอันที่มีชื่อเสียงโด่งดังของภาคอีสานบ้านเฮาแห่งหนึ่งนะครับนี่คือประวัติการย่อๆคร่าวๆ ของท่านมหาศิลาวีระวงศ์เดิมที่ท่านมีนามสกุลอยู่ที่บ้านน้องเมืองทานบ้านเกิดนั้นว่าจันทนามแต่พ่อเติบใหญ่ใหญ่มาทุกคนกับมหูจักท่านในนามของมหาศิลาวีระวงศ์ท่านก็คงสิได้ล้ำลึกถึงบุญคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ที่ได้อุปถัมภ์คำจุนในเรื่องของการศึกษาจนได้โอกาสได้เข้ามาเรียนหนังสือในกรุงเทพมหานครและก็อีกมากมายนะครับในประวัติเพิ่นก็สิบ่ได้เขียนไว้หรือว่าอาจสิบ่มีผู้ใดเอ่ยถึงอาจสิมีความลึกซึ้งกินใจจนถึงขนาดว่าใส่คำว่าวีระวงศ์ต่อท้ายชื่อเจ้าของอันนี้ก็แสดงถึงความหักความแพงความกตัญญูกตเวทีของท่านมหาศิลาวีระวงศ์หรือมหาศิลาจันทนามเด็กหน่อยที่เกิดจากรากหญ้าในพื้นแผ่นดินอีสานณบ้านน้องเมืองทานอำเภออัสสัมชัญจังหวัดร้อยเอ็ดพักไว้สักก่อนครับพี่น้องจังมาคุยกันต่อในเรื่องของมหาศิลาวีระวงศ์บทต่อไปมือต่อไปสวัสดีครับ